เพลงลูกทุ่งไทยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่11พฤษภาคมพ.ศ.2507จากวันนั้นเป็นต้นมาเพลงลูกทุ่งไทยจึงขจรกระจายไปทุกซอกทุกมุมของประเทศขยายขอบเขตเจริญก้าวไกลจนถึงทุกวันนี้11พฤษภาคมวันเพลงลูกทุ่งไทยวันสถาปนาละเพลงลูกทุ่งไทยกำเนิดที่ช่องสี่บางคุณพรมจนเป็นที่นิยมและคงจำกันได้2507จนถึงวันนี้อยู่คู่ปัจจพีลูกทุ่งตลอดไปอนุรักษ์วิถีชาวบ้านสร้างสรรค์และทั้งศิลปศาสตร์ศิลปินแห่งชาติคือจุดภูมิใจ11พฤษภาคมคือวันเพลงลูกทุ่งไทยศิลปินทั่วไทยภาคภูมิใจเพลงไทยลูกทุ่งท่านครูบาอาจารย์รวมสร้างสรรค์ขับขานปรับปรุงข้ามสัตวัดลูกทุ่งจนเรืองรุ่งถึงปัจจุบันสิบเอ็ดพฤษภาคมคือวันเพลงลูกทุ่งไทยเพลงที่คนทั่วไปร้องกันได้ทั่วทุกทิศทางทั้งบ้านนาป่าทุ่งทั้งในกรุงในห้องอาหารทั้งงานวัดงานบ้านตำรวจทหารยังทำงานใจลาลูกทุ่งเป็นเพลงตลาดสมบัติชาติของประเทศไทยลูกทุ่งเป็นของทุกคนจะรวยหรือจนก็ร้องลูกทุ่งได้ประกวดจนเป็นเศรษฐีนะในทีวีรายการมากมายได้ไลฟ์เฟซไลฟ์ไลน์ได้คอมเมอร์และโชว์หน้าโชว์ลิ้นสิบเอ็ดพฤษภาคมคือวันเพลงลูกทุ่งไทยวันที่ประเทศไทยต้องเพิ่มไว้ในปฏิทินวันที่ประชาชนทุกคนและทุกศิลปินวันที่เจ้าฟ้าแผ่นดินส่งเป็นกันเองกับเพลงลูกทุ่งไทย11พฤษภาคมคือวันเพลงลูกทุ่งไทยเพลงที่คนทั่วไปร้องกันได้ทั่วทุกทิศทางทั้งบ้านนาป่าทุ่งทั้งในกรุงในห้องอาหารทั้งงานวัดงานบ้านตำรวจทหารยังทำงานใส่ลาลูกทุ่งเป็นเพลงตลาดสมบัติชาติของประเทศไทยลูกทุ่งเป็นของทุกคนรวยหรือจนก็ร้องลูกทุ่งได้ประกวดจนเป็นเศรษฐีในทีวีรายการมากมายได้ไลฟ์เฟซไลฟ์ไลน์ได้คอฟเวอร์โชว์หน้าโชว์ลิ้น11พฤษภาคมคือวันเพลงลูกทุ่งไทยวันที่ประเทศไทยต้องเพิ่มไว้ในปฏิทินวันที่ประชาชนทุกคนทุกศิลปินวันที่เจ้าฟ้าแผ่นดินส่งเป็นกันเองกับเพลงลูกทุ่งไทย11พฤษภาคือวันเพลงลูกทุ่งไทย11พฤษภาคือวันเพลงลูกทุ่ง